กราบขอโอกาสค่ะหลวงตาวันนี้ลองนั่งสมาธิแบบที่หลวงตาแนะนำคือไม่ได้ตั้งรู้เงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้พิจารณากายก็เหมือนไม่ได้ควบคุมอะไรแต่ว่ามันจะเคลิ้มหรือว่ามันจะหลงไปเยอะหน่อยมันจะมีหน้าหลงก็คือแค่มันหลงแล้วก็รู้ขึ้นมาหลงแล้วก็รู้ขึ้นมาเงี้ยค่ะมันก็จะมีเข้าไปเหมือนมีความตั้งใจที่จะเข้าไปดึงมันก็เห็นว่าเอ้ยมันเป็นความเจตนาเข้าไปจะทำอะไรสักอย่างคือมันก็จะสลับกันอยู่ประมาณนี้ค่ะหลวงตามันไม่รู้เท่าทันความพยายามช่วยตัวเองช่วยหรือช่วยจิตของตัวเองไม่ให้หลงมันไอ้ต้องมีอาการในทุกปัจจุบันน่ะที่มันปรากฏขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครแปลอะไรกับอาการทุกอาการเลยทุกพฤติกรรมภายในจิตวันนี้เรามีความพยายามที่มาหลงแล้วเราก็พยายามจะช่วยไม่หลงหลงแล้วพยายามช่วยไม่หลงแล้วก็พยายามไปหาความเข้าใจว่าทำไงที่จะไม่เป็นอย่างนี้ทำไงจะเป็นอย่างนี้ทำไงทำไงให้รู้อยู่ได้ไม่หลงอะไรเงี้ยมีความพยายามอยู่ในตัวมันไอ้ตัวเนี่ยจะบอกเหตุว่าเป็นมีอวิชชาอยู่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนที่จะช่วยตัวเองหรือช่วยจิตของตัวเองให้พ้นทุกข์อันนี้มันยังมีอยู่แต่เราไม่เห็นมันคือมันต้องไอ้สมมติฐานเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วก็มีอาการคืออาการหรือพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นมาในจิตหลวงปู่ดูลย์ตุโลท่านเรียกว่าพฤติแห่งจิตจะมีพฤติแห่งจิตหรือพฤติกรรมอะไรก็ขึ้นมาจากความไม่มีในใจอ่ะเป็นความไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่มีแสงสีไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีอะไรแล้วก็มีอะไรมีอาการมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นมามันมีแค่2อย่างมีกับไม่มีมีกับไม่มีความมีเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความไม่มีความมีเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วไอ้ความรู้แจ้งจะทำอันเนี้ยมันรู้ออกมาจากความไม่มีคือไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีธาตุรู้แต่ธาตุรู้เนี่ยเป็นความไม่มีอะไรปรากฏมันรู้ออกมาจากธาตุรู้หรือใจบริสุทธิ์นั่นแหละมันรู้ออกมาจากนิพพานอันเดียวกันน่ะจิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์หรือนิพพานคืออันเดียวกันคือมันรู้ออกมาจากความไม่มีนั่นแหละแล้วก็มีเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปในความไม่มีแต่มันรู้ออกมาจากความไม่มีมันเลยธรรมชาติมีแค่2อย่างคือมีความมีเกิดขึ้นมาจากความไม่มีตัวเราคอยไปดูไปรู้อีกอันหนึ่งแล้วก็เพื่อช่วยตัวเองให้เรานิพพานหรือให้เราไม่หลงอันนี้มันเกินมามีตัวเราเกินมาจากธรรมชาติของความมีกับความไม่มีหมายความว่ามันจะไม่มีความตั้งใจที่จะเหมือนไม่มีความตั้งใจที่จะทำใจให้ไม่หลงหรือไม่มีความตั้งใจที่จะทำสติขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ที่หลงมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าหลงไปแล้วเหมือนแบบจิตมันก็เหมือนสติพลิกเหมือนพลิกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนรู้ตัวขึ้นมาก็คือทุกอย่างปล่อยให้ดำเนินไปแบบที่มันเป็นอย่างเงี้ยเหรอคะหลวงตาใช่ๆทุกปัจจุบันน่ะนะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะหลงหรือไม่หลงอ่ะก็ไม่มีใครยึดรังเกียจหน้าหลงแล้วไม่มีใครยึดหน้าไม่หลงไอ้คนที่เราความพยายามที่เราจะไม่ให้หลงน่ะคือยึดค่ะคือตอนนี้ที่หลงคือหลงเข้าไปทำไม่ให้หลงอย่างนี้ใช่ไหมคะมันหลงที่จะช่วยตัวเองช่วยตัวเองช่วยจิตของตัวเองในใจลึกๆอ่ะมันจะไม่ชอบหน้าหลงมันจะอยากให้ไม่หลงความจริงอ่ะถ้ายึดหน้าหลงก็คือหลงยึดหน้าไม่หลงยึดหน้ารู้ก็หลงถ้าเราคารู้ไว้ก็หลงคารู้ไว้ไม่หลงพยายามให้ไม่หลงคารู้ไว้ก็หลงหลงมีตัวเราคารู้ไว้กับหลงปล่อยขาดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงตามันต่างกันยังไงอะคะหลงปล่อยขาดไปมันไม่รู้ไงมันรู้ว่ามันหลงก็รู้มันไม่หลงแล้วก็รู้แต่ไม่รังเกียจทั้งหน้าหลงแล้วไม่มีความพยายามจะช่วยให้ไม่หลงคือหลงก็รู้ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยกรณีเนี่ยหลงแล้วก็มันละจากหลงได้มันรู้สึกตัวก็เรียกอย่างเงี้ยว่ารู้แล้วก็หลงอีกหลงก็นี่เรียกว่าอย่างเงี้ยหลงมีหลงไปมีตัวตนหลงไปติดไปกับอะไรมีตัวตนหลงไปติดไปกับอะไรจึงเรียกว่าหลงไปติดกับความคิดอารมณ์แต่พอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ละออกจากหลงได้มาเป็นรู้ก็นี่เรียนรู้ว่านี่คือรู้แต่ในความพยายามที่จะไม่ให้หลงเพื่อให้เป็นรู้เนี่ยไม่มีเพราะว่าไอ้ความพยายามที่จะให้หลงอ่ะแล้วมาเป็นรู้ไว้เว้ยเนี่ยมันเป็นความมีเป็นอาการเป็นพฤติเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะคือไอ้ทุกปัจจุบันกระหน่ำก็มีเนี่ยไอ้ใจเป็นความไม่มีอะไรเหมือนกับเป็นตลาเปิดโล่งเนี่ย
ทุกกิริยาการหน้าขอให้ไม่มีอาการหลงหรือมีอาการไม่หลงมีอาการรู้หรือมีอาการอย่างไรก็ตามมีการพยายามจงใจตั้งใจเจตนาพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรหรือเข้าไปตรึกตรองว่าจะต้องช่วยอะไรพยายามช่วยอะไรมันก็เป็นผ้าผืนเนี้ยที่เกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปเองเกิดเองแล้วดับไปเองทุกปัจจุบันไม่ว่าจะมีพฤติเองจิตเนี่ยไปช่วยตัวเองในลักษณะไหนมีพฤติกรรมยังไงก็ตามกระดุกกระดิกขึ้นมาเพียงเสี้ยววินาทีเดียวกระดุกกระดิกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหรือมีกิริยามีอาการมันก็คือผ้าผืนนี้ที่เกิดมาในความไม่มีอะไรเกิดดับในความไม่มีอะไรมันลวกมาจากใจที่เป็นความไม่มีอะไรใจที่ใจนี่มันไม่มีอะไรปรากฏไม่ใช่เป็นความว่างนะที่ว่าออโต้ก็พูดเมื่อคืนเนี่ยมันไม่มีแม้แต่ความว่างไม่มีทั้งความไม่มีที่จะไปยึดได้คือมันได้มันลวกมาจากความไม่มีไอ้ความที่ลวกมาจากความไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีอาการใดๆเลยแต่มารู้ว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากความไม่มีแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีมันเกิดมาในความไม่มีแล้วหายไปในความไม่มีเกิดมาในความไม่มีไม่ว่าอาการนั้นจะเป็นพฤติกรรมอย่างไรในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะมันก็เห็นแต่อย่างเงี้ยเห็นจากใจรู้จากธาตุรู้แต่ของไอชีอ้อมมันเหมือนกับว่ามันมีใช้ความรู้ความเห็นความเข้าใจช่วยตัวเองจนสุขสามารถใช้สติสมาธิปัญญาทุกอย่างเพื่อจะช่วยให้ไม่หลงแล้วก็ช่วยกลับคืนมาแล้วก็พยายามรักษาให้ไม่หลงแล้วก็เพื่อจะช่วยสำคัญที่สุดก็คือเพื่อจะช่วยถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิพพานแต่มันไม่ได้ทุกปัจจุบันมันไม่ได้แค่ยอมรับว่าความมีเกิดมาจากความไม่มีความมีเกิดมาจากความไม่มีความมีเกิดมาจากความไม่มีมีอาการมีกิริยาการเกิดมาจากความไม่มีทุกปัจจุบันเห็นจากความไม่มีรู้จากความไม่มีรู้แค่นี้รู้มาจากใจรู้มาจากความไม่มีแล้วก็มีอะไรขึ้นมามันเสี้ยววินาทีเดียวที่มันโผล่อาการอะไรขึ้นมามันก็แม้แต่จะมีผู้ไปดูไปรู้ไปเช็คไปตรวจสอบมันก็เป็นความมีหมดเข้าไปดูมีผู้ไปดูไปรู้ไปเช็คไปตรวจสอบก็ยังเป็นความมีว่านี่หลงหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่หลงก็เป็นความมีเข้าใจไหมเข้าใจค่ะมันเหมือนจะไม่มีกิริยาที่ตั้งใจทำอะไรเลยมันแค่เรียนรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความมีเกิดจากความไม่มีเท่านั้นเองแค่นี้ถูกต้องแต่ตอนเราปฏิบัติไม่เป็นอย่างเงี้ยตอนนั่งสมาธิมันยากกว่าตอนใช้ชีวิตปกติค่ะหนึ่งก็เราก็ฝึกในการใช้ชีวิตปกติต่อเนื่องไม่ขาดสายกำลังจะถามหลวงตาเลยค่ะว่าที่รู้สึกยากอะจริงๆอะเพราะว่ามันไม่ถนัดหรือว่าจริงๆเราเพราะนั่งสมาธิมันเลยเห็นจิตที่ละเอียดที่จริงๆในชีวิตประจำวันมันไม่เห็นมันก็ไม่อาจพูดอย่างนั้นได้คือว่าถ้าจะหลงแม้แต่นั่งสมาธิมันก็หลงถ้าจะหลงไม่ใช้ชีวิตประจำวันก็หลงแต่ถ้ามันรู้ออกมาจากธาตุรู้มันเป็นยังไงก็ทุกขณะมันก็รู้อย่างที่มันรู้อย่างที่มันเป็นไม่หลงก็ไม่มีผู้หลงก็ไปทำอะไรกับอะไรทุกปัจจุบันคล้ายๆตัวเมนใหญ่เนี่ยออกไม่ชี้อ้อมก็คือว่าความรู้สึกลึกๆอ่ะที่เราจะช่วยตัวเรานิพพานหรือช่วยจิตเรานิพพานเนี่ยมันยังมีอยู่เราอ่านไม่ขาดตรงเนี้ยมันก็เลยมันไม่ว่าเราจะปฏิบัติในนั่งสมาธิหรืออยู่ในชีวิตประจำวันเราเพียรที่จะรู้แต่ในการเพียรจะรู้เนี่ยมันมีอวิชชาแทงเราข้างหลังตลอดเวลาคือช่วยตัวเราให้นิพพานมันกลายเป็นอวิชชาที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราที่เราพยายามจะช่วยตัวเราถ้ามันเห็นตัวนี้แล้วก็มันก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วมันจะไปถึงความไม่มีตอนนี้มันยังไม่ถึงความไม่มีเพราะว่ามันไปคาที่มีแม้ไอ้ผู้ที่ไปภาคอ่ะพูดไปภาคว่าความมีเกิดจากความไม่มีพอมันมีอะไรขึ้นมาก็มันมีตัวเรานี่เนี่ยไปคนไปภาคว่าอ่ะนี่มีอีกแล้วเกิดมาจากความไม่มีแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาการมาอีกมีอาการขึ้นมาเงี้ยไอ้ตัวผู้รู้ก็ไปภาคอีกว่าเนี่ยความมีเกิดจากความไม่มีเดี๋ยวก็มีอาการเกิดไปอีกความมีเกิดจากความไม่มีความจริงมันไม่ได้มีแต่ความมีเกิดดับในความไม่มีแต่มันมีตัวภาคอีกตัวหนึ่งเราไม่เห็นมันไม่ละเอียดพอที่จะเห็นมันว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือความมีในปัจจุบันขณะที่มันเป็นตัวอวิชชาที่แท้จริงคือในปัจจุบันขณะเนี่ยที่เราพยายามจะช่วยตัวเราคือภาคตลอดเวลาว่านี่มีเกิดจากความไม่มีแหละเอ้นี่มีเกิดจากความไม่มีพอรู้สึกว่าหลงเราหลงอีกแล้วนี่ก็คือมันจะภาคตลอดพอรู้ตัวทันไม่หลงเราไม่หลงแล้วเราไม่หลงมันจะมีภาคอยู่ในใจลึกๆไอ้ภาคเนี่ยตัวผู้พูดผู้ภาคเนี่ย
มันเป็นตัวอวิชชาที่แท้จริงในปัจจุบันขณะต้องเห็นว่าเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ผู้รู้ผู้พูดรู้ภาพทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นสิ่งเกิดดับเกิดดับในความไม่มีจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วพยายามเราจะไปยึดหมายยึดถือตรงความไม่มีมันก็ต้องเห็นได้ว่ามีผู้หมายยึดถือตรงความไม่มีหรือผู้ไปหมายรังเกียจสังขารที่เป็นความมีต้องอ่านขาดไอ้ตรงเนี้ยว่าไปหมายยึดถือสังขารที่เป็นความมีหรือว่าหมายยึดถือความไม่มีมันก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่ความมีเกิดดับในความไม่มีผู้หมายยึดถือความมีคือรังเกียจความมีจะอยากได้ความไม่มีมันไม่มีพวกนี้ไม่มีค่ะตาเหมือนลึกๆมันเห็นตัวนี้แต่มันรู้ว่ามันมีบางอย่างอยู่ที่มันยังแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนหลวงตาบอกว่ามันคือความพยายามนิดๆที่เข้าไปทําให้ไม่หลงหรือเข้าไปบอกว่ามันคืออะไรอะไรเพื่อที่จะไม่หลงนะคะใช่ๆนี่ไงตัวนี้เราไม่เห็นนะไม่เห็นว่ามันเป็นความมีที่เกิดในความไม่มีมันก็คืออวิชชาตัวจริงอ่ะที่ว่าหลวงปู่ดูลย์อัตโลที่ท่านในหนังสือหลวงปู่ดูลย์อัตโลไม่มีอะไรเทียมอ่ะที่ว่าในจิตคือพุทธะตอนท้ายๆตอนจบอ่ะจิตคือพุทธะเนี่ยคือถ้าตราบใดเนี่ยมันยังยึดถือจิตเป็นตัวเราเป็นของเราจิตเดิมแท้นะยึดถือจิตเดิมแท้เป็นตัวเราของเราก็กรณีที่หนึ่งก็จะอดสร้างพบว่างซ้อนจิตเดิมแท้ไม่ได้มันก็จะไปสร้างพบของจิตว่างหลอกขึ้นมากรณีที่สองมันก็อดไม่ได้ที่จะช่วยตัวเองตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันไปยึดจิตเนี่ยเป็นตัวเราหรือจิตเป็นจิตของเรายึดจิตเดิมแท้เป็นตัวเราเป็นของเรามันก็อดไม่ได้ที่จะช่วยตัวเราให้นิพพานหรือช่วยจิตของเราให้บริสุทธิ์ให้ไม่หลงอันนี้ก็คือมันยังยึดอยู่อดไม่ได้ที่จะไปช่วยเพราะว่ามันยังยึดจิตเดิมแท้เป็นตัวเราของเรามันต้องอ่านตรงนี้ให้ขาดเนี่ยตัวนี้สำคัญมากนะละเอียดมากจริงๆเนี่ยถ้าจบตรงนี้ได้ก็จบเลยพ้นทุกข์เพราะว่ามันข้ามความยึดไม่ได้ยึดจิตเดิมแท้เป็นตัวเราเป็นของเราถ้ามันข้ามตรงนี้ได้มันก็จะไม่มีคนที่ไปอะไรกับอะไรมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยมันจะไม่มีใครไปอะไรกับอะไรให้เป็นอะไรมันจะไม่มีการพยายามไปทำอะไรให้เป็นอะไรหรือให้เราได้เราเป็นอะไรมันคือในทุกปัจจุบันอ่ะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยอันไหนเกิดอันไหนเกิดดับก็เกิดดับอันไหนมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมันก็เป็นธรรมชาติไม่เกิดดับของมันอย่างนั้นเลยมันเป็นของมันอย่างนั้นจริงๆคือมันมีแต่ธรรมชาติสองธรรมชาติคือธรรมชาติหนึ่งเกิดดับ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 ในธรรมชาติที่เนี่ยเหมือนกับเป็นความว่าเปล่าของตลาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไอ้ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็ไม่มีใครต้องไปทำให้มันเป็นมันเป็นของมันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเหมือนกับศาลาเราเป็นศาลาเปิดโล่งเนี่ยเป็นความว่างของธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอ่ะที่มันไม่เกิดไม่ดับโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วส่วนธรรมชาติที่เกิดดับมันก็เป็นธรรมชาติแต่มันเป็นธรรมชาติฝ่ายเกิดดับมันมีแต่เกิดดับเกิดดับดังนั้นที่บอกว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยทุกปัจจุบันคืออันไหนเกิดดับก็เกิดดับอันไหนไม่เกิดดับก็ไม่เกิดดับไม่เกินกว่านี้ไม่มีผู้ไปดูไปรู้แล้วก็คาไว้ไอ้ตัวมันเองอ่ะไอ้ผู้ไปดูไปรู้ไม่เกิดไม่ดับไม่มีมีแต่เกิดดับหมดแม้แต่ไอ้ผู้ที่พยายามเข้าไปดูไปรู้มันก็เกิดดับเพราะว่ามันนอกจากธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับแล้วอะไรที่มันเกินกว่าไอ้ธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรปรากฏมันเกิดดับหมดพอไม่หลงตาเมตตาสอนแบบนี้ความหลงมันก็เป็นแค่สิ่งเกิดดับเออใช่เอาแม้แต่ปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งเกิดทั้ง12ตัวเลยปฏิจจสมุปบาททั้ง12ตัวแม้แต่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นสิ่งเกิดดับอริยสัจ4ก็เป็นสิ่งเกิดดับอริยสัจ4นะแม้แต่รู้เท่าทันเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งเกิดดับเลยทุกข์สมุทัยก็หลงไปแล้วก็นิโรธมรรคก็คือรู้เท่าทันแล้วก็ละได้ก็เป็นนิโรธมรรคเดี๋ยวก็หลงไปอีกรู้เท่าทันละได้ก็เป็นนิโรธมรรคแต่อกิริยาจิตมันพ้นกิริยานะมันพ้นกิริยาจิตพ้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันพ้นกิริยาจิตเพราะว่ามรรค8มันเป็นกิริยาจิตคือใช้รู้เท่าทันความหลงขณะจิตหลงไปเป็นทุกสมุทัยเป็นกิเลสตัณหาถ้ามีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดความที่หลงทะยานอยากจะทำอะไรเป็นอะไรในปัจจุบันขณะก็จะเป็นทุกสมุทัยเรื่อยไปรู้ตัวทันละกิเลสตัณหาความที่โลภะเย็นอยากจะได้ก็จะเป็นนิโรธมรรคเรื่อยไปแต่ถ้าหลงแล้วมันก็จะต้องมีนิโรธมรรคก็คือมันก็เป็นกิริยารู้ตัวทันกิริยาจิตกิริยาจิตรู้ตัวทันกิริยาจิต
ยังเป็นสังขารถ้าเป็นกิริยาจิตก็ยังเป็นสังขารยังใช้สังขารรู้ต้นฐานสังขารเพื่อละสังขารเพื่อที่ยึดสังขารแต่ถ้าเป็นมรรคมรรคเก้ามรรคสิบสัมมาญาณมรรคเก้าสัมมาญาณมรรคสิบสัมมาวิมุตติมรรคญาณก็คือเป็นความรู้แจ้งจากใจรู้แจ้งถ้ารู้เป็นวิมุตติญาณทัตนะเป็นสัมมาญาณคือว่าบัดเนี้ยไม่มีแล้วทางเปลี่ยนรู้ต่อทานความหลงให้มาเป็นรู้ไม่มีหมายว่ามันไม่ยึดอะไรแล้วสิ้นยึดทั้งหมดแล้วมันก็ไม่มีต้องรู้ต่อทานความหลงแล้วมาเป็นรู้เพราะว่ามันสิ้นยึดแล้วทุกอย่างไม่ยึดอะไรเลยรู้ทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจัยขณะรู้ทุกอย่างรู้ทุกปัจจัยขณะไม่ติดไม่ยึดทุกอย่างเดียวอันนั้นก็จะเป็นวิมุตติเป็นนิพพานเรื่อยไปถ้ารู้แล้วติดไม่ว่ารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทุกในปัจจุบันรู้แล้วติดรู้แล้วติดรู้แล้วยึดก็จะเป็นสมมุติเป็นทุกข์เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นทุกข์เรื่อยไปถ้ารู้แล้วติดแล้วยึดก็จะเป็นทุกข์เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วทุกข์เป็นสมมุติเรื่อยไปแต่ถ้ารู้แล้วไม่ติดไม่ยึดก็จะเป็นนิพพานเรื่อยไปเป็นวิมุตติเป็นนิพพานเรื่อยไปเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ติดอะไรเลยไม่มีตัวตนไปติดอะไรเลยมันก็ไม่มีไรกิริยาจิตทั้งหลงกับรู้ไม่มีมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็นว่ารู้แจ้งแก่ใจว่ามันไม่ติดไม่ยึดอะไรสักอย่างรับรู้อะไรก็ไม่ติดไม่ยึดไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าความมีหรือความไม่มีไม่มีความหวังความปรารถนารอพระนิพพานจะไปเอานิพพานที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏมันไม่มีแล้วต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดว่าไม่มีผู้ไปรอความหวังความปรารถนาจะได้นิพพานจะเอานิพพานมันคือไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้เสวยจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แก่ใจว่ามีก็รู้ว่านี่คือมีเกิดดับในความไม่มีแล้วเราก็รู้ว่าทั้งความมีก็ไม่มีผู้ยึดคือไปรังเกียจความมีไปอยากได้ความไม่มีมันต้องละเอียดมากเลยละเอียดจริงๆต้องแบบว่ามันต้องอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วสังเกตตัวยงเลยอย่างที่อุตตาบอกมันอยู่ในสภาวะจิตตื่นนี่นะสังเกตในสภาวะจิตตื่นตื่นรู้ 100% กราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะโอเคไหมตรงเนี้ยเข้าใจเจ้าค่ะมันจะเหมือนไหมกับที่เราปฏิบัติมาที่ลุงตาบอกเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจใหม่ไหมเปลี่ยนมากเลยเจ้าค่ะคือมันไม่ได้ต้องช่วยให้จิตไปเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งเจ้าค่ะแต่สุดท้ายจากตอนแรกที่มันไม่รู้เลยมันก็เลยหลงอาการของจิตเป็นเรามันก็เปลี่ยนมาตอนหลังมันก็จิตเป็นเราเจ้าค่ะอาการของจิตไม่ใช่เราแล้วแต่ตอนนี้จิตมันยังเป็นเราเพราะฉะนั้นจิตที่หลงมันก็เลยรังเกียจและด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าต้องไม่หลงเท่านั้นแต่ว่าจะหลงหรือไม่หลงจิตมันไม่ใช่เราทั้งหมดมันเป็นแค่ความมีที่ความไม่มีรับรู้เพราะฉะนั้นอาการของความมีมันจะเป็นแบบที่มันเป็นเจ้าค่ะหลงแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้แบบนี้เจ้าค่ะมันจะทุกข์ไปจนกระทั่งมารู้ได้ความไม่มีอ่ะมันไม่พูดเรื่องหลงเรื่องรู้อีกเหรอเจ้าค่ะคือมันทุกข์จนกระทั่งมารู้จากความไม่มีอ่ะมันก็เลยไม่มีตัวตนของผู้หลงหรือตัวตนของผู้รู้มันรู้แต่เพียงว่ารู้แก่ใจว่าบัดนี้สิ้นยึดแล้วกิจที่ต้องทำจบแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบหน้าใหม่ไม่มีแล้วนิพพานแล้วมันรู้แต่มันเปลี่ยนความรู้หลงกับมันรู้หลงแล้วก็รู้ต้นทางความหลงแล้วมาเป็นรู้ขึ้นมารู้ทางความหลงมาเป็นรู้มาสุดท้ายมันก็เหลือแต่รู้แจ้งแต่ไม่ใช่ว่ารู้ว่าหลงหรือรู้ว่ารู้รู้ว่าหลงแล้วรู้ว่ารู้แต่อันนี้มันคือรู้ว่าที่ยึดแล้วกิจที่ต้องทำจบแล้วภพชาติหน้ามาไม่มีแล้วผู้เสวยไม่มีแล้วทั้งสังขารและวิสังขารน่ะไม่มีผู้เสวยทั้งสังขารที่เป็นความเกิดดับไม่มีผู้เสวยทั้งธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับที่เป็นนิพพานหรือธาตุรู้ก็ไม่มีผู้เสวยรู้แจ้งว่าสิ้นผู้เสวยแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้นี้รู้ไม่ใช่ไปรู้ละปล่อยวางไม่ใช่รู้ว่าหลงแล้วก็มารู้หลงแล้วว่ารู้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ว่าสิ้นหลงแล้วคือสิ้นผู้เสวยแล้วไม่ใช่สิ้นหลงหมายถึงว่าไปหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ใช่ไหมกลายเป็นท่านรู้ออกมาจากความไม่มีตัวตนมันก็เลยไม่มีคนหลงและไม่มีคนต้องคอยรู้ไม่มีคนต้องหลงไม่มีคนต้องคอยรู้คือมันไม่ยึดสักอย่างเดียวมันก็เห็นว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจคนที่รังเกียจสังขารไม่มีคนที่อยากได้เป็นใจก็ไม่มีมันมีแต่ว่าใจเป็นความไม่ปรุงแต่ง
แต่สังขารปรุงแต่งใจเป็นความไม่ปรุงแต่งสังขารเป็นปรุงแต่งเลยกลายเป็นสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจเป็นมันไม่ปะปนกันอีกต่อไปเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยใจเป็นท้องฟ้าหรือความว่างเปล่าของอวกาศสังขารเปรียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าในท้องฟ้าแต่ไม่ว่าฟ้าจะแลบฟ้าจะร้องฟ้าจะผ่าไงอ่ะมันก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับท้องฟ้าเลยเพราะว่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันไม่เคยไปไหม้ท้องฟ้าเลยผ่าไปไหม้ท้องฟ้าเลยมันไหม้แต่มันผ่านมาที่โลกเนี่ยมันที่เกิดไหม้สิ่งที่มีแต่ท้องฟ้าเนี่ยใจเป็นท้องฟ้ามันเป็นความไม่มีมันไม่สามารถไปไหม้ไอ้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจะมีอาการรุนแรงขนาดไหนมันก็ไม่เคยไหม้ท้องฟ้าคือใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเหมือนสังขารในใจทุกอย่างขนาดมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติทั้งคู่นะฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นสังขารที่เกิดดับแล้วก็ใจที่เปลี่ยนท้องฟ้าที่ไม่มีอะไรปรากฏตลอดกาลเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติทั้งคู่แต่เป็นธรรมชาติคนละประเภทประเภทหนึ่งคือธรรมชาติของสังขารเนี่ยเกิดดับแต่ธรรมชาติของใจอ่ะเปรียบเหมือนท้องฟ้าเนี่ยมันไม่มีอะไรปรากฏดังนั้นฟ้าจะแลบจะร้องจะผ่าไงอ่ะอาการเหล่านั้นน่ะมันไม่เกี่ยวกับใจเลยอ่ะมันไม่เกี่ยวกับท้องฟ้าอยากจะแลบอยากจะร้องจะผ่าคือก้องกับมานาจะไงก็ตามอ่ะมันไม่มีอะไรที่ทำให้ท้องฟ้าให้ที่ว่างเปล่าอ่ะมันต้องมีปัญหาอะไรมันคล้ายๆอย่างนั้นน่ะอาการในใจเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันเดี๋ยวมีอาการเบาอาการปานกลางอาการแรงแต่มันไม่ทำให้ใจเปลี่ยนจากสภาพความไม่มีมาเป็นความมีดังนั้นจึงไม่มีความพยายามที่จะช่วยสังขารให้เป็นความไม่มีสังขารก็คงเป็นสังขารเกิดดับไปไม่มีใครพยายามไปช่วยสังขารให้เป็นความไม่มีพยายามไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางสังขารไล่ดับสังขารให้เป็นความไม่มีและไม่มีใครไปช่วยใจให้เป็นความไม่มีเพราะใจมันเป็นความไม่มีถ้ารู้มันก็ไม่มีโดยธรรมชาติส่วนสังขารก็เป็นสิ่งเกิดดับโดยธรรมชาติจึงไม่มีใครต้องไปไล่ดับสังขารเพื่อไปเป็นใจที่เป็นความไม่มีและไม่มีใครตรงกันข้ามไม่มีใครต้องไปช่วยใจให้เป็นความไม่มีใจคงเป็นใจสังขารคงเป็นสังขารเข้าใจค่ะหลวงตาต้องมั่นคงจริงๆมั่นคงในความรู้ความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงในใจถึงใจไม่มีคลาดเคลื่อนไม่มีลังเลเลยเรียกโยนิโสมนสิการเจ้าค่ะแต่อย่างไรทุกปัจจุบันสังขารก็คงเป็นสังขารเรื่อยไปใจก็คงเป็นใจเรื่อยไปมันไม่ปะปนกันไม่เกี่ยวข้องกันไม่วุ่นวายต่อกันไม่มีใครต้องไปช่วยใจไม่มีใครต้องไปไล่ดับสังขารใจมันก็เป็นธรรมชาติที่สงบเย็นโดยธรรมชาติของมันเองเพราะมันไม่มีความทุกข์เล่าร้อนอะไรมันสิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วมันไม่มีความทุกข์เล่าร้อนอะไรมันกลายเป็นใจที่สงบเย็นงั้นก็นิพพานก็จึงแปลว่านิพพานหรือนิโรธก็จึงแปลว่าดับสงบดับเย็นมันสงบเย็นโดยธรรมชาติของมันเองมันไม่มีเพราะว่ามันสงบดับเย็นก็เพราะว่ามันไม่มีความทุกข์เล่าร้อนมันว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างเปล่าจากผู้เสวยความทุกข์เดือดร้อนก็ไม่มีไม่ใช่เป็นอาการว่างแต่มันว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีความทุกข์เดือดร้อนแต่สังขารก็คงปรุงไปทุกวันนี้สังขารก็ปรุงไปทำกิจการงานใดก็ใช้สังขารแต่ใจเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าแล้วสงบเย็นโดยธรรมชาติคือธรรมชาติไม่ปรุงแต่งของเขาเองเขาเป็นเช่นนั้นเองเขาเป็นเช่นนั้นเองท่านที่กล่าวว่าพบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานเป็นใจที่ว่าปราศจากความปรุงแต่งว่าปราศจากผู้เสวยว่าปราศจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างแต่มันสิ้นผู้เสวยไม่มีผู้เสวยทั้งสังขารและไม่มีผู้เสวยทั้งใจด้วยอันนี้ต้องละเอียดรอบคอบเข้าไปอีกไม่มีใครต้องพยายามทำอะไรไม่มีใครต้องพยายามรู้ละปล่อยวางอะไรแต่ความจริงที่พูดมาเนี่ยมันอยู่ในใจไม่เคยลืมเลือนเลยไม่เคยลืมเลือนจากสัจธรรมความจริงใจไม่เคยลืมเลือนจากสัจธรรมความจริงอันนี้จึงเปลี่ยนความรู้ความเห็นเข้าใจและเปลี่ยนสภาพสภาวะธรรมในใจของแม่ชีอ้อมโดยแท้
ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นความสงบไปเลยมันสงบไปเลยสงบเย็นไปเลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่เมื่อกี้ที่นั่งสมาธิอยู่มีความพยายามจะช่วยใจช่วยตัวเองตลอดเวลามันไม่ได้มีความสงบเย็นเนี่ยเราไต่ว่าเออเนี่ยมันอย่างเนี้ยคือธรรมชาติที่แท้จริงไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้แม้แต่การนั่งสมาธิเมื่อกี้ยังไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเพราะมีความพยายามช่วยทำอะไรให้เป็นอะไรอยู่ตลอดเวลามันเลยไม่มีความสงบเย็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่ถ้าอยากให้มีความสงบเย็นเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติมันก็เล่าร้อนอีกตามเดิมมันสงบเย็นของมันเองเพราะมันเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเมื่อเคยพบใจเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปมันก็ถึงใจพบใจพบธรรมคือธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเมื่อเคยพบสักครั้งหนึ่งแล้วต่อไปมันก็พบบ่อยๆต่อไปมันก็ถึงใจถึงใจอย่างเมื่อวานนี้มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งมาเข้ามาว่าไอ้พบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานเป็นยังไงพบใจทำไมไม่ถึงพระนิพพานเลยพบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานก็คือพบใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่เขาไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติเป็นความสงบเย็นโดยธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ไม่มีผู้เสวยโดยธรรมชาติเมื่อพบแล้วเนี่ยมันเหมือนคนที่เป็นแฟนกันตบเป็นแฟนกันเนี่ยมันพบแล้วเพราะว่ามันมีฉันทะคือมีใจรักจริงหวังแต่งพระนิพพานมันก็เที่ยวไล่เที่ยวคือบ่อยคือพบแล้วมันก็เคยเจอกันแล้วก็รักกันจริงและหวังแต่งจริงๆมันก็เหมือนกับพบพระนิพพานแล้วก็พบใจที่เป็นนิพพานแล้วก็หวังแต่งกับใจที่เป็นนิพพานคล้ายๆอย่างเนี้ยมันก็เดี๋ยวเที่ยวไล่เที่ยวคือบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสุดท้ายก็มาแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันจริงๆนี่เรียกว่าถึงใจเอาโลกก็เปรียบเทียบกับธรรมนะ มันดิ้นรนมันดิ้นรนเราเห็นเจ้าทุกข์เครียดพยายามด้วยความพยายามมันต่างกันอย่างนี้นี่เองค่ะจะลองดูที่เนี่ยสังเกตให้ดีสิเนี่ยขณะเนี้ยเจ้าสงบเย็นโดยธรรมชาติแต่ตอนที่เมื่อกี้ที่นั่งสมาธิอยู่พยายามจะทำให้มันสงบพยายามจะให้หลุดจากปรุงแต่งพยายามจะให้หลุดจากความหลงอันเนี้ยความพยายามทั้งหมดมันยิ่งหลงเข้าไปหลงเข้าไปหลงเข้าไปมันหาว่าได้สงบเย็นแบบนี้ไม่ได้เนี่ยแม่ของจริงเนี่ยมันก็จริงจากใจเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันกับเมื่อกี้มันต่างกันฟ้ากับดินมันเป็นยังไงไหนอธิบายที่ละว่าเมื่อกี้มันต่างกันยังไงคนอื่นก็ไม่เห็นไม่รู้ไงเมื่อกี้มันมีความพยายามมันเหมือนคิดว่าปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วแต่มันยังมีความพยายามนิดอาจจะไม่นิดแต่ว่าไม่รู้ตัวเจ้าค่ะแต่ว่ามันรู้ว่ามันมีกิริยาด้วยความตั้งใจทำอะไรข้างในอยู่เจ้าค่ะแต่อันนี้มันคือทุกอย่างมีเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติที่ปล่อยให้ธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่หลวงตาเมตตาพูดว่านัตติสันติพลังสุขขังมันเป็นแบบนี้เจ้าค่ะที่มันเป็นอกิริยามันเป็นอกิริยาแบบนี้เจ้าค่ะอกิริยานะคือมันสันติจากความปรุงแต่งสันติจากกิเลสตัณหาสันติเพราะสงบศึกโดยถาวรจากการต่อสู้ระหว่างสติปัญญากับกิเลสมันเป็นความสงบศึกแล้วโดยสมบูรณ์สันติคือความสงบงั้นคำว่าสันติก็แทนนิพพานเลยพุทธเจ้าจึงใช้คำว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากความปรุงแต่งคือเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นวิสังขารนะใจที่สงบจากความปรุงแต่งหมายถึงว่าเป็นวิสังขารเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นไม่มีอย่าลืมทำไม่เกิดไม่ตายโดยเด็ดขาดเนี่ยสุดท้ายการปฏิบัติทั้งหมดไม่ว่ากี่กรรมวิธีรูปแบบใดๆก็ตามก็เพื่อพบธรรมไม่เกิดไม่ตายถึงธรรมไม่เกิดไม่ตายก็คือใจนี่ใจแท้ใจบริสุทธิ์อันนั้นเนี่ยคือธรรมไม่เกิดไม่ตายไม่ว่าจะมีกรรมวิธีกี่รูปแบบไม่ว่าจะเรียนรู้ปฏิปิฎก
ไม่ว่าจะปฏิบัติในรูปแบบใดๆก็ตามทั้งหมดนะคือเพื่อถึงหนึ่งเดียวเอโกธัมโมคือทำให้เกิดไม่ตายเอโกธัมโมที่ว่าเนี่ยลูกพุทธเจ้าชีฟ้าเด็กเบบี้บุดาที่ว่ามีลูกพุทธเจ้าชีฟ้าเบบี้ชีฟ้าแล้วก็ชีดินชีมือชีฟ้าแล้วก็ชีดินชีดินก็คือทะลุจักรวาลเบื้องบนเบื้องล่างคือทำให้เกิดไม่ตายเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลอย่าลืมทำให้เกิดไม่ตายปฏิบัติทั้งหมดนะเพื่อเขาถึงทำให้เกิดไม่ตายไม่ใช่ตัวเอาตัวเราเข้าถึงนะเพราะตัวเราไปทับเกิดตายใจเราได้แท้ๆเนี่ยแหละคือทำให้เกิดไม่ตายเมื่อไหร่ที่ลืมทำเกิดตายมันก็ห่างทำไปเรื่อยๆทำที่แท้จริงคือทำให้เกิดไม่ตายเวลารู้อะไรก็รู้ว่าจะทำให้เกิดไม่ตายนั่นแหละมันจะรู้ได้กว้างขวางรู้แคบรู้ลึกรู้กว้างรู้ไปหมดอ่ะรู้ไม่มีขอบเขตไม่มีสุดประมาณเนี่ยทำให้เกิดรู้อะไรก็รู้ว่าจะทำให้เกิดไม่ตายถ้าเราไปอยู่กับทำเกิดตายเวลาพอมันจะตายไฟธาตุจะแตกมันจะกลัวตายจะทุรนทุรายแม้แต่คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือตัวเราอ่ะหมอบอกเราเป็นมะเร็งเนี้ยสุดท้ายเราจะตายแล้วเราก็จะกลัวตายสติแตกเป็นบ้าอันนั้นไปอยู่กับทำเกิดตายถ้าใจไปทำให้เกิดไม่ตายซะแล้วมันขันห้ามจะดับตอนไหนก็ดับเป็นเรื่องของกรรมมันจะดับก็ดับไปแต่ใจมันไม่ใจแท้มันเป็นทำให้เกิดไม่ตายแล้วเป็นอมตะไปรวมกับพุทธเจ้าปัจเจกพระเจ้าพระอรหันตสาวกพระองค์ไม่ได้ดับหายสูญไปแล้วไปอยู่ในธรรมไปเกิดไม่ตายรวมกันเวลาพูดถึงธรรมไม่เกิดไม่ตายโลกธาตุทั้งหมดน่ะไม่ว่าทุกภพภูมิเงียบสงบสงัดทุกคนแต่ไปพูดธรรมเรื่องปรุงแต่งเนี่ยมันเอาสังขารไปรู้ไล่ละสังขารเอาสังขารไปรู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางสังขารนั่นคือเอามรรคไปไล่รู้ทุกสมุทัยมรรคไปไล่รู้ทุกสมุทัยมันก็เลยเป็นทุกสมุทัยดับไปราคะก็เป็นมรรคนิโรธนิโรธมรรคก็คือยังเป็นกิริยาจิตอยู่อย่างเงี้ยมันยังร้อนอยู่มันยังไม่สงบเย็นแต่ถ้าพูดถึงธรรมไม่เกิดไม่ตายมันพ้นจากพวกสังขารไปหมดแล้วอันนั้นโลกธาตุก็สงบเย็นมนุษย์เทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุดมนุษย์คนทานสรรพสัตว์ก็พลอยสงบร่มเย็นโลกธาตุทั้งหมดก็ร่มเย็นหมดแต่ส่วนใหญ่มันร้อยทั้งร้อยเกือบ 100% จะติดอยู่แค่ทำเกิดตายหลงอยู่กับทำเกิดตายหลงอยู่กับการยึดบ้านถือบ้านตัวเองแล้วเอาตัวเองไปยึดผัวยึดเมียยึดลูกหลานตำแหน่งลาภยศสมบัติพัฒนาบ้านช่องยึดพ่อแม่พี่น้องแม้แต่ยึดหมายึดแมวที่เลี้ยงไว้มันก็กลายเป็นว่าเอาสังขารไปยึดสังขารมันไม่ได้เข้าถึงทำให้เกิดไม่ตายอันนี้ก็ถึงจะสอนยังไงก็ตามมันก็น้อยนักที่จะรู้แจ้งเข้าถึงทำให้เกิดไม่ตาย